ข่าวมิดไนท์ที่คือฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่21กุมภาพันธ์2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้เอาละยังไงด่วนยูกิซังโค้ชญี่ปุ่นประกาศรายชื่อทีมชาติไทยชุดยู20ปีรับแข้ง2แมตช์ในครั้งนี้นะโดยงานนิดนาวนิวเอราโปรเจกต์ช้างศึกร่วมมือกับทางบริษัทยูไนเต็ดประกาศรายชื่อไทยแลนด์ชุดยู20ปีในช่วงเกิดระหว่างปี2548ถึง2550เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่5มีนาคมณบุรีรัมย์แคมป์บางบ่อจังหวัดประจวบปราการทีมชาติไทยในรุ่นอายุ20ปีมีคิวลงอุ่นเครื่อง2แมตช์โดยในวันที่2มีนาคมพบกับทางด้านของ BT สตูล FC ณกีฬากลางจังหวัดสตูลครั้งนี้และกับวันที่5มีนาคมพบกับทางด้านของชลบุรี FC ณ3ชลบุรี UTA Stadium ในครั้งนี้นั่นครับโดยรายชื่อที่ว่านั้นมีดังต่อไปนี้เริ่มไปที่ผู้รักษาประตูกิติพงษ์บุญมากจากสโมสรบุรีรัมย์อานัทสำราญจากโรงเรียนศูนย์กราบวิทยาลัยต่อมาตำแหน่งกองหลังก็จะเป็นทางด้านของภควัตแต่งอักษรสโมสร MH นครศรีซิตี้เจนภัทรควรถนอมสโมสรกาญจนบุรีซิตี้พงศกรสังกัดโสภาสโมสรราชบุรี FC ปิยวัฒน์เปรตาสโมสรบุรีรัมย์สิงหามาประสะสโมสรบุรีรัมย์พิคเนตเราหะวิวัฒน์สโมสร MH นครศรีซิตี้โชติกาเหมือนตาสโมสรบุรีรัมย์วันทยาวุฒินุชกระแสโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีจิรพลแซ่ลิ้วสโมสรบุรีรัมย์พัทรบุรินทร์จันนาวันสโมสรหนองบัวพิษ FC อักษรพัฒนาวงศ์สโมสรอุดรยูไนเต็ดส่วนกองกลางก็จะเป็นทางด้านของณัฐประคันพรมทองมีสโมสรอุบลควรนภัทร FC รภิพัฒน์ผาดไทยสงสโมสรชลบุรี FC ชนสิทธิ์เหมราชสโมสรอุบลควรนภัทร FC รัฐภูมิพานขจรจากสโมสร MH นครศรีดุษฎีบุรณชุธานนท์จากทางสโมสรบุรีรัมย์สิรัตน์ดนัยโพสีจากโรงเรียนสำชัญธนบุรีปิติพงษ์วงบุตรจากสโมสรอุดรธานียูไนเต็ดโจนันดูชาวนี่จากสโมสรบุรีรัมย์จิรพงษ์พึ่งวีประวงจากสโมสรบุรีรัมย์ชโนไทยคงเหม็งจากสโมสรบุรีรัมย์ปะบริพันธ์วงศาจากสโมสรกาญจนบุรีซิตี้และก็กฤตภาสหนูแย้มจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์เด็กๆทีมชาติไทยชุดยู20ปีในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงความรู้สึกแฟนบอลญี่ปุ่นหลังเห็นวิธีการเล่นของแบงคอกทีมไทยดวลโยโกฮาม่า F มารินอสโดยการที่ทางด้านของทางทรูแบงคอกนะฮะทีมตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทยดวลโยโกฮาม่า F มารินอสทีมแกร่งดีกรีแชมป์เจลีกสูงสุดของญี่ปุ่นชนิดที่สุดประทึกถึงขั้นต่อเวลาพิเศษเสมอกันครบ120นาทีกระทั่งมาเจอจุดโทษปริศนาในช่วง121นาทีซึ่งความรู้สึกแฟนบอลญี่ปุ่นหลังเห็นวิธีการเล่นของแบงคอกทีมไทยโดนโยโกฮาม่า F มารินอสในครั้งนี้เริ่มที่คอมเมนต์แรกนะฮะทีมไทยทำให้พวกเรานั้นกังวลตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะคอมเมนต์ต่อมาแบงคอกเป็นทีมที่ยากเกินไปเราไม่สามารถจะบุกทะลุได้คอมเมนต์ต่อมามารินอสเท่านั้นเราเป็นทีมเจลิกทีมเดียวที่แพ้ได้ไหมคอมเมนต์ต่อมาเป็นเกมที่ยากมากเลยนะรวมถึงบรรยากาศด้วยคอมเมนต์ต่อมาขอโทษฉันสนับสนุนพวกเขาแต่ฉันไม่รู้ว่าพวกเขาต้องการทำอะไรทำไมเกมนี้มันยากจังคอมเมนต์ต่อมาทีมสโมสรไทยเล่นได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมาทีมจากประเทศไทยแข็งแกร่งมากจริงๆนะคอมเมนต์ต่อมาสาเหตุที่แมตช์นี้น่าเบื่อไม่ได้เกี่ยวกับมารินอสมากนักแต่เป็นแท็กติกของกรุงเทพด้วยคอมเมนต์ต่อมาเหลือทีมญี่ปุ่นเพียงแค่ทีมเดียวคือมารินอสคอมเมนต์ต่อมาฉันไม่คิดว่าเราจะชนะพวกเขาได้ด้วยซ้ำไปขอแสดงความยินดีกับ8อันดับแรกในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาปัญหาคือเราไม่สามารถจอดในรับทีมคู่แข่งได้อย่างไรก็ตามไม่สามารถที่จะเอาชนะในเวลาปกติได้ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมามันเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะฉันคิดว่ามันเป็นแมตช์ที่ยากและก็ยากลำบากมากแต่ฉันก็ดีใจจริงๆที่การทำงานหนักของผู้เล่นทุกคนได้รับผลตอบแทนขอแสดงความยินดีกับทางด้าน ACL Top 8ปัจจุบันเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ทีมคอมเมนต์ต่อมามิยาอิจิไม่ได้ทำประตูเช่นกันแต่ฉันสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นของเขาที่จะชนะจริงๆฉันกำลังรอคอยการแข่งขันในครั้งต่อไปคอมเมนต์ต่อมากรุงเทพแข็งแกร่งจริงๆนะมันยิ่งใหญ่มากที่เราสามารถชนะได้ที่นี่
คอมเมนต์ต่อมาขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณคอมเมนต์ต่อมาผลงาน8อันดับแรกเราล้วนแล้วเป็นหน้าประวัติศาสตร์ให้กับทางด้านของมาริโนสรุ่นเอเชียกันต่อไปนะคอมเมนต์ต่อมาที่สุดแล้วคอมเมนต์ต่อมาขอบคุณสำหรับชัยชนะอันยิ่งใหญ่มันไม่ง่ายเสมอไปแต่ว่าทั้งโค้ชและก็นักเตะก็สู้จนจบมาเปิดประตูสู่เอเชียให้มาริโนสเป็นท็อปของเอเชียกันเถอะครับคอมเมนต์ต่อมา8อันดับแรกของเอเชียยินดีด้วยนะคอมเมนต์ต่อมานักเตะกรุงเทพก็ใสสะอาดเข้ามาทักทายหลังประตูของมารินอสทำให้พวกเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยนะคุณเป็นคนเดียวที่มุ่งหวังที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะผมนี่นะฮะก็เป็นความรู้สึกของแฟนบอลที่ได้กล่าวเอาไว้ในครั้งนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินเตรียมที่จะจับฉลากผู้ตัดสินเสริมศึกบริโบไทยลีกแมตช์เดย์ที่19ในครั้งนี้โดยฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยชี้แจงรูปแบบการจับฉลากคัดเลือกผู้ตัดสินโดยที่จะเตรียมประเมินประเดิมทดลองใช้วิธีนี้ในการแข่งขันบริโบไทยลีก2023สัปดาห์ที่19ตามแนวทางที่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประชุมร่วมกับทางพลตรีโทสำรวยนวลมาว่าที่ท่านประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินซึ่งเป็นการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเน้นย้ำและก็แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสภายใต้การจัดฉลากแบบสุ่มแรนดอมทั้งหมดเลยพร้อมถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจไทยลีกเพื่อจะให้สโมสรและก็แฟนบอลได้รับทราบพร้อมกันในครั้งนี้โดยรูปแบบการจัดฉลากมีดังต่อไปนี้ขั้นตอนการจัดสลากรายผู้ตัดสินจะเรียงลำดับจากโถที่1ผู้ตัดสิน VR โถที่2ผู้ตัดสินและโถที่3ผู้ตัดสินที่4โดยจะจับสลากทีละตำแหน่งเรียงตามลำดับหมายเลขคู่การแข่งขันหมายเลข145ไปจนถึงหมายเลข152ต่อมาโถที่1ผู้ตัดสิน VR จะเริ่มจากตำแหน่ง VAR ซึ่งประกอบไปด้วยผู้รายชื่อผู้ตัดสินที่มีลายเส้นสามารถทำหน้าที่ได้จำนวน14ท่านโดยจะทำการจับรายชื่อผู้ตัดสินตำแหน่ง VR ขึ้นมาจนครบทั้ง8นัดหมายเหตุกรณีที่จับได้ชื่อคุณต่อพงสมสิงตำแหน่งผู้ตัดสินจะต้องจับรายชื่ออื่นขึ้นมาทดแทนเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บจึงไม่สามารถทำหน้าที่ผู้ตัดสินได้ในช่วงสัปดาห์นี้โดยจะปฏิบัติหน้าที่ได้เพียงแค่ตำแหน่ง VR เท่านั้นต่อมาโถที่2ผู้ตัดสินจะนำรายชื่อผู้ตัดสินที่เหลือจากโถที่1จำนวน6ท่านมาร่วมกับรายชื่อผู้ตัดสินจำนวน2ท่านกรณีที่คุณต่อพงสมสิงมีรายชื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในตำแหน่ง VR จำนวน3ท่านกรณีที่คุณต่อพงสมสิงไม่มีรายชื่อนำหน้าที่ผู้ตัดสินตำแหน่ง VR รวมทั้งเป็นจำนวน8ท่านเพื่อทำการจับรายชื่อผู้ตัดสินจนครบทั้ง8คน8นัดในครั้งนี้โถที่3ผู้ตัดสินที่4จะนำรายชื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ตำแหน่งผู้ตัดสินที่เหลือเพื่อจับรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินที่4ทั้ง8นัดโดยงานนี้ผู้ตัดสินที่เหลือทั้งหมดในโถที่3ที่ไม่มีรายชื่อทำหน้าที่จะถูกยกไปจับสลากเพื่อทำหน้าที่ในช่วงสัปดาห์ถัดไปในครั้งนี้นั่นเองนะโดยขั้นตอนการจับสลากรายชื่อผู้ช่วยผู้ตัดสินจะเรียงลำดับจากโถที่1นะฮะ1ตำแหน่งผู้ตัดสิน VAR และโถที่2ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตัดสินโดยจะจับรายชื่อผู้ตัดสินทีละตำแหน่งเรียงจากที่ตามหมายเลขคู่การแข่งขันเริ่มที่หมายเลข145ไปจนถึงหมายเลข152โถที่1ตำแหน่งผู้ตัดสิน AVR ประกอบไปด้วยรายชื่อผู้ตัดสินที่สามารถทำหน้าที่ได้จำนวน17คนซึ่งจะจับรายชื่อผู้ทำหน้าที่ AVR ขึ้นมาจนครบทั้ง8นัดโถที่2จะนำรายชื่อผู้ตัดสินที่เหลือมารวมกับรายชื่อผู้ตัดสินในโถที่2เพื่อจับสลากรายชื่อผู้ทำหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตัดสินนัดละ2ท่านต่อไปในครั้งนี้ถ้าผมเป็นว่างานนี้ก็แบ่งเป็นคร่าวๆอย่างนี้ก่อนครับต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะพอช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะอะไรนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทย by Ichi Style ประจำวันที่21 กุมภาพันธ์2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ